ถ้าคุณจะลองกินเจสัก10วันเหมือนคนอื่นคุณคิดว่าคุณมีชีวิตรอดผมเคยคิดว่าถ้าผมเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายผมคงไม่อยู่ตรงนี้แล้วจะผมคงไปบวชมาถึงคิวกกต.ว่าคุณจะอยู่หรือจะไปอยู่ที่กฎหมายลูกแล้วพวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาอยากให้อยู่หรือไม่อยากให้อยู่นี่สิครับกำลังเป็นประเด็นมันอยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมันมีอยู่ทางหนึ่งคือนำเข้าจากต่างประเทศอีกทางหนึ่งคือผลิตในประเทศผมก็บอกตรงๆเลยผมอยากให้นำเข้ากับผลิตมันแข่งกันใครได้เอกสิทธิ์ในการนำเข้ารวยมั้ยรวยสิอาจารย์ไม่ต้องค้าขายเอาใบอนุญาตไปขายขายได้ไหมขายได้